ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะค่าฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM2.5 ที่เกินมาตรฐานเป็นภัยอันตรายรอบตัวที่เรามองไม่เห็นจะมีอานุภาพร้ายแรงเพียงใดและจะรับมืออย่างไรให้ปลอดภัยต้องไปฟังจากคุณหมอกันแล้วล่ะค่ะฝุ่น PM2.5 ที่เกิดขึ้นจะรับมืออย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าปริมาณฝุ่น 2.5 นั้นกลับมาสร้างปัญหาให้กับทั้งคนกรุงเทพและก็คนในหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดเร็วกว่าปกติเราคงจะต้องพยายามตรวจสอบคุณภาพอากาศนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราจำเป็นที่จะต้องออกนอกที่พักอาศัยของเราวิธีที่สะดวกที่สุดก็คือการใช้แอปพลิเคชันของกรมควบคุมมลพิษซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณภาพนั้นครอบคลุมพื้นที่ในเมืองใหญ่และก็ครอบคลุมได้เกือบทั้งประเทศถ้าคุณภาพอากาศนั้นอยู่ในระดับที่มีการเตือนภัยสำหรับคนกลุ่มเสี่ยงมีอายุน้อยเป็นเด็กเป็นผู้สูงอายุเป็นคนตั้งท้องหรือเป็นคนที่มีโรคเรื้อรังคนกลุ่มนี้นั้นควรจะต้องปกป้องตัวเองโดยการใส่หน้ากากถ้าจำเป็นที่จะต้องออกไปนอกที่พักอาศัยสำหรับคนทั่วไปนั้นก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็จะต้องหลีกเลี่ยงการออกไปนอกที่พักอาศัยในช่วงที่มีคุณภาพอากาศแย่ลงหรือถ้าจำเป็นควรจะต้องปกป้องตัวเองโดยการใส่หน้ากากผลกระทบจากการได้รับฝุ่น PM2.5 ผลกระทบเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นชัดเจนก็คือทำให้เรารู้สึกระคายเคืองในตาระคายเคืองจมูกระคายเคืองในคอส่วนคนที่มีโรคเรื้อรังแล้วก็จะทำให้โรคกำเริบขึ้นได้ส่วนในระยะยาวนั้นเนี่ยมีการศึกษาที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าปริมาณฝุ่น 2.5 ที่สูงขึ้นนั้นเนี่ยจะเพิ่มการเสื่อมของสมรรถภาพปอดในระยะยาวโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแล้วก็อาจจะเพิ่มปริมาณผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งในระบบการหายใจเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยซึ่งจะมีคำแนะนำถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องค่ะหน้ากากนั้นแบ่งเป็น2ชนิดชนิดที่1คือหน้ากากอนามัยถ้าเราสวม1ชั้นนั้นก็จะป้องกันได้ 20-40% แต่ถ้าเราสวมเป็น2ชั้นนั้นก็จะป้องกันได้เพิ่มขึ้นมาอีกสัก 10-20% เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว1ครั้งนั้นไม่ควรใช้งานซ้ำหน้ากากประเภทที่2ก็คือหน้ากาก N95 จะเป็นหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นอาจจะสูงถึง 90% ถ้าใช้ขณะที่เรามีกิจกรรมเดินพูดหรือขยับประสิทธิภาพอาจจะลดลงบ้างส่วนระยะเวลาการใช้งานของหน้ากาก N95 ที่แนะนำก็คือถ้าใช้งานต่อเนื่องกันเกิน8ชั่วโมงแล้วควรจะทิ้งไปแล้วก็เปลี่ยนชิ้นใหม่ครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน